เป็นข่าวเช้าในวงการผ้าเหลืองอีกแล้วค่ะแหมคราวนี้มาหลังจากมีการโพสต์ทั้งภาพนิ่งนะคะแล้วก็ยังมีคลิปวิดีโอด้วยของพระสงฆ์รูปหนึ่งนะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งนะคะในตำบลท่านาอำเภอกระปงที่จังหวัดพังงาค่ะเกจิดังด้านการปลุกเสกพระเครื่องและวัตถุมงคลนะคะที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงาซึ่งมีเพศสัมพันธ์กับลูกศิษย์หญิงสาวใหญ่คนหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีการนำมาโพสต์ลงใน Facebook ต่อด้วยนะคะทั้งนี้ภาพที่นำมาเผยแพร่มีหลายรูปด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพที่นั่งคุยกับผู้หญิงสาววัยกลางคนภายในห้องรับแขกโดยมีการกอดนะคะแล้วก็มีการหอมแก้มกันอย่างมีความสุขด้วยพร้อมกับหญิงสาวก็มีการนำเงินออกมานับด้วยโดยมีพระรูปดังกล่าวค่ะนั่งอยู่เคียงข้างขณะที่บางคลิปนะคะหญิงสาวคนเดียวกันได้เปิดประตูห้องรับแขกพร้อมกับพาพระรูปดังกล่าวเดินเข้ามาจากนั้นหญิงสาวก็ถอดเสื้อผ้าค่ะจนเปลือยแล้วก็เดินไปจูงมือพระรูปดังกล่าวซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยล่อนจ้อนเช่นเดียวกันนะคะโดยพระรูปดังกล่าวก็มีการสวมตะกรุดที่เอวด้วยนะคะอันนี้คือภาพจากคลิปที่มีการนำมาเผยแพร่นะคะจากการตรวจสอบค่ะพบว่าผู้นำกล้องวิดีโอไปติดตั้งเอาไว้หลังโทรทัศน์ภายในห้องรับแขกดังกล่าวนั้นเป็นญาติสามีของหญิงสาวที่อยู่ในรูปในคลิปดังกล่าวญาติของสามีผู้หญิงคนนี้มีสามีแล้วด้วยใช่ค่ะหลังจากที่เขามีการระแคะระคายถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับพระรูปดังกล่าวนะคะก็เลยแอบไปตั้งกล้องเอาไว้เพื่อบันทึกภาพพฤติกรรมครั้งนี้เอาไว้ค่ะโดยมีรายงานว่าหญิงสาวดังกล่าวนั้นมีสามีเป็นเจ้าของร้านซ่อมแอร์รถยนต์แล้วก็แอร์บ้านเป็นร้านที่ชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็โทรศัพท์ติดต่อไปยังวัดที่สังกัดของพระรูปดังกล่าวในภาพที่อำเภอกระปงนะคะเพื่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ของมือถือของพระอาจารย์แต่ว่าพระลูกวัดค่ะแจ้งบอกว่าพระอาจารย์ไม่มีโทรศัพท์มือถือและยังไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดใดๆได้เบื้องต้นยืนยันค่ะว่าภาพในคลิปดังกล่าวมีการตัดต่อและไม่ใช่รูปเจ้าอาวาสเกจิชื่อดังในตำบลท่านาที่จังหวัดพังงานะคะก็กำลังตรวจสอบที่มาที่ไปค่ะว่าภาพที่ถูกโพสต์ดังกล่าวนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรรายละเอียดต่อไปค่ะ